ใหม่สุคนธวาตั้งท่าร่ายรำระหว่างทำพิธีตั้งศาลพระพิฆเนศเชื่อองค์พ่อประทับใหม่สุคนธวาตั้งท่าร่ายรำไม่เป็นตัวของตัวเองออกอาการร้องไห้มือไม้ร่ายรำสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตนักแสดงพิธีกรชื่อดังที่เมื่อวันก่อนได้ทำพิธีตั้งศาลองค์พระพิฆเนศภายในบ้านพักส่วนตัวโดยมีอาจารย์เป็นหนึ่งหรือซินแซเป็นหนึ่งวงภูดอนหมอดูลายเซนและรับดูห่วงจุ้ยรับหน้าที่เบิกเนตรใหม่ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับมีข้อความเล่าว่าวันตั้งศาลองค์พ่อที่บ้านอาจารย์เป็นหนึ่งแอดเฟงชุย6909มาทำพิธีเบิกเนตรให้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวแม่หลายคนไม่รู้แต่แม่รู้แม่สัมผัสได้ว่าวันนี้องค์พ่อมาประทับที่ศาลแล้วและพ่อก็ปิติดีใจมากตามคลิปค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาจารย์เป็นหนึ่งลูกหนีแล้ว1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้จัดการลูกหนีแล้ว2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้จัดการขยับเก้าอี้หนีแล้ว3โอมสีคเนสายะนมหาในคลิปจะเห็นว่าใหม่ออกอาการไม่เป็นตัวของตัวเองตัวสั่นลักษณะจะร้องไห้มือออกท่าทางเหมือนจะร่ายรำแต่ถึงอย่างไรลักษณะดังกล่าวก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้านดีเจต้นก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสวยงามเสมอเมื่อวานทำบุญเฉลิมฉลององค์พ่อจัดกันเรียบง่ายมีแต่คนในบ้านไหว้องค์พ่อพิฆเนศขอพรเชิญท่านมาประทับหน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านและทุกคนที่รักเรา